อะไรเงี้ย You are now live สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมป์จะยินเดี๋ยวเราโพสต์เมื่อกี้โพสต์ทวิตไปยังไม่ดีงั้นเราโพสต์ทวิตตอนนี้เลยว่าเข้าเกมเลยเฮ้ยเข้าสวยลายแล้วจ้าเดี๋ยวดีกว่ามาแล้ว 1,000 เว้ยพอดี 1,000 คนนะครับเด็กกันกำลังจะทวิตนะครับว่าเข้าไลฟ์นะครับผมครับผมแล้วก็แฮชแท็กทุกคนอย่าลืมแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กอะไรเอ่ยวันนี้ LBC 2 Fan Talk Day 2 LBC 2 Fan Talk Day 2นะครับครับผมอย่าลืมลงแฮชแท็กให้พวกกันด้วยนะครับกดทวีตเลยเย้สวัสดีทุกคนนะครับผมแฮชแท็กอะไรนะพี่โอ้ยมาร์ค LBC 2 Fan Talk Day 2โอ้ย 2,000 แล้วครับผมดีใจมากที่สุดครับเธอต้องใส่เก้าอี้ออกไปอีกนิดนึงมันสุดแล้วอย่าเล่นอะไรอย่างนี้อย่าเล่นนู้นครับ5บาท10บาทไม่เอาไม่เอาขาดขนาดเลยครับสวัสดี2ล้าน25แสนคนด้วยใช่2ล้าน25แสนดีเว้ยดีครับผมอีก2คนไปไหนอีก2คนไปไหนคือจะบอกกันนะว่าวันนี้เดี๋ยวพวกเรามาไลฟ์กันนะครับผมไม่ได้มีแค่พวกเรา2คนจริงๆมีไทเทิลแล้วก็มีคริสด้วยนะครับผมซึ่งอีกสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวไทเทิลจะเข้ามาแล้วก็จะเป็นใช่แล้วก็จะเป็นคริสเข้ามาจอยไลฟ์นะครับผมครับผมงั้นก็วันนี้เจอกันคริสมาแล้วครับผมครับผมโดยเดี๋ยวไทเทิลเขาจะมาก่อนนะฮะแล้วก็สักประมาณ15นาทีไม่รู้ใครก่อนก็ได้จะใครก่อนใช่แล้วก็จะเป็นอีกคนนึงตามมาครับผมครับผมยังไงก็ติดตามใครชอบใครก็รอดูได้นะครับผมแล้วกันกับมาร์คเนี่ยไม่ได้แค่มาไลฟ์แค่วันนี้วันเดียวครับผมใช่เดี๋ยวเขาจะมีอีกวันนึงนะครับวันที่เช็คตารางกันด้วยไม่เรานี่ก่อนเราจะให้เขาไปติดตามให้เขาไปติดตามเพื่อเมื่อเวลาอะไรอะไรแล้วจริงพี่จำได้ปะจริงพี่จำได้วันที่13นะบอกว่าเราจะจำไม่ได้จริงเหรอจริงเมื่อกี้ผมพูดตัวเลขอะไรก็ได้จริงพอไปมาก็ไปดูได้วันที่13สาเล่นสนุกดูแล้วพี่ดูแล้ววันที่13นะครับผมมาถึงช่วงพูดไงดีว่าเราไลฟ์ล่าสุดในวันไหนรายการต่อไปแล้วเดี๋ยวพวกเธอก็ต้องมาไลฟ์คู่กันอีกแต่หมายความคือผ่านมาเราไลฟ์กันมานานแล้วจอยเลยไหมจอยเลยจอยเลยบ่นอยู่ขอคิดถึงแฟนคลับแป๊บนึงก่อนอ๋อมาร์คัส MG ใช่เราผมกับมาร์คไลฟ์ล่าสุดน่าจะ3เดือนที่แล้วใช่ใช่วันนั้นเป็นมีนาคมวันเกิดมาร์คใช่วันเกิดผมได้แล้วก็หลังจากนั้นอีกทีนึงใช่ครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้มาไลฟ์แล้วครับผมใช่คือจะเป็นครั้งนี้แหละได้ไม่ตัดไลฟ์ใช่เพราะฉะนั้นมีอะไรนะครับผมแต่ว่ามีพี่แฟนคลับอยากถามอะไรเกี่ยวกับLove Chance A Chance To Love เนี่ยก็ถามมาได้เลยนะครับเราจะตอบเท่าที่ตอบได้โดยที่ผู้จัดของเราเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆนะครับอะไรตอบได้ก็จะตอบอะไรตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบใช่แต่เรารู้นะครับผมโอเคโอเควันนี้ไทเทิลเข้ามาแล้วครับผมพบกับแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับไทเทิลกิรติสรุปผิดแอคเคาท์ไม่ใช่ไทเทิลนะว้ายเก่งคนเนี้ยเขาเห็นเขาอยู่พัทยาอยู่มึงไงอีกเขาไม่คิดจะไปกลับมาใช่หรอชอบตัวเองหมดเลยมาแล้วเฮ้ยสวัสดีครับอยู่ที่ไหนก่อนอยู่ปาร์ตี้ที่เราเลยพี่ขอเพิ่มเสียงได้ไหมสุดแล้วนะหรือเราใส่หูฟังไหมกดราคาพี่ต้นครับพี่ต้นขอบคุณครับขอใช้ฟิลเตอร์ก่อนไม่ได้แต่งหน้าผมได้ฟิลเตอร์ด้วยแล้วกันเราไม่มีเลยเดี๋ยวเจอนี้ดีกว่านะฮะมันไม่มีลิ้นให้เหรอปกติมันต้องมีลิ้นออกมาโอเคมาฟิลเตอร์มาคำถามแรกนะครับเอาหน้ามาที่หน้าเราตอนนี้ไทเทิลอยู่ไหนฮะตอนนี้ฮะอยู่ที่บ้านพี่เจมส์สโตนฮะพี่เจมส์ฝากบอกว่าให้พูดชื่อด้วยนะฮะพัทยาวอเตอร์สปอร์ตคลับนะฮะให้สนใจเราต้องเก็บค่าของพี่เจมส์แล้วเนี่ยให้เขาเป็นจริงๆอ่ะพี่เจมส์เนี่ยจริงๆเขาไม่ใช่เป็นแค่ช่างแต่งหน้าถ้ารู้จักจริงๆคือครับบ้านเขาเป็นเรียกอะไรนะท่าเรือใช่ครับใช่พัทยาแต่ว่ามันจะไม่ใช่เรือเฉยๆอ่ะเขาจะเป็นพวกเจ้าของเรือลบ
เรือดำน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ถนัดไม่ถนัดเลยเขามีพวกขีปนาวุธอะไรเงี้ยเขาจะมีไว้ที่ขาที่เราไปแกล้งเขาอยู่ทุกวันนี่เขาจะไม่เอามายิงบ้านหรอกจริงเขาเป็นพี่น้องกันคือจริงๆอ่ะที่เห็นว่าแกล้งพี่เจมส์ทุกวันคือแบบเขาพยายามจะสร้างภาพลักษณ์ตัวเขาเองว่าแบบเป็นคนที่ถูกแกล้งแต่จริงๆดูประวัติพี่เจมส์ดำมากสิคือเขาถือปืนแล้วยิงชาวบ้านบอกว่าเราอ่ะลอยไปไกลแล้วพี่กลับมาดีกว่าอะไรอ่ะชนกันนะพี่ชนกันครับผมไตเติ้ลเราพูดถึงเรื่องซีซั่น2หน่อยดีกว่าครับครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ได้มาไลฟ์ในMillennial Choice กับไอ้ RPC 2 Fan Talk วันนี้ครับก็วันนี้นะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็คิดว่าเคยคิดมาก่อนเลยครับว่าชีวิตนี้เนี่ยผมจะได้ร่วมไลฟ์กับพี่มาร์คกับพี่กันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆผมติดตามซีรีส์พวกพี่2คนมานานมากเลยฮะโดยเฉพาะพี่กันนะฮะก็ตั้งแต่ยุคที่พี่เป็นนักร้องนะฮะก็จนถึงตอนนี้ก็ยังติดพี่อยู่เสมอนะครับครับผมขอบคุณที่ติดตามผลงานนะครับเติ้ลครับผมพูดถึงไปไกลแล้วพี่เหมือนมาเอาฮากันเมื่อกี้มีแฟนคลับถามมาว่าคือเขาบอกว่าคิดถึงพี่เติ้ลจังนี่ไม่ใช่คำถามหรอกแต่ว่าเราจะถามเองว่าครับผมได้อ่านบทซีซั่น2บ้างแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างอย่าแกล้งเพื่อนได้อ่านบทบ้างแล้วใช่ไหมผมจะบอกให้ว่าพวกคุณยังดีคุณได้อ่านของผมยังโอเคผู้จัดนั่งอยู่นี่นะผู้จัดนั่งอยู่นี่นะพูดอะไรเนี่ยพูดเลยว่าผมกับมาที่ทำกันบ้างดีมากแน่นอนครับครับผมคือเราเริ่มจากการที่จริงๆอ่ะที่เห็นพวกเราไปไม่ใช่ว่าผมไม่อยากอ่านแต่ว่ามันยังไม่มีอย่างเขียนบทยังไม่มายังไม่มาแต่ว่าที่พูดอะไรว่าที่มาเพิ่งกลับจากพยามากลับมาจากประจวบคีรีขันธ์ครับผมหัวหินเติ้ลกับพี่เพิ่งกลับมาจากพัทยามาครับผมที่เราไปทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเถลิดเถลัยแล้วเราไปทำอะไรมันคือการสร้างอารมณ์ที่มีความสุขมันคือการเซตจิตใจเซตความรู้สึกให้เป็นศูนย์เพื่อที่จะเรื่องต้นของการที่จะใช่พอเราความรู้สึกความสุขเนี่ยเราก็ใช่ไหมมันจะฝึกสมาธิข้างในใช่ไหมใช่คือไตเติ้ลเนี่ยเรื่องเนี้ยรู้ดีเลยเพราะว่าการไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นการแบบว่าทำให้เราพร้อมกับการทำงานมากขึ้นจริงๆก็คือไม่ใช่อะไรหรอกก็คืออยากไปเที่ยวใช่หรอใช่เกี่ยวกับการทำงานเลยแต่ต้นกลับมาไหนแล้วต้นกลับมาจะกลับเนี่ยนะจะกลับแล้วเดี๋ยวแล้วเพราะว่าพอดีพายุมันเข้าตอนแรกเรากะว่าเราจะกลับไปไลฟ์เพิ่มแหละแต่ว่าพายุมันเข้าก็เลยต้องอยู่ไลฟ์ที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์เสร็จค่อยขับรถกลับพายุอะไรพายุเป็นคงทางหรือเปล่าได้ครับผมได้ครับแต่ว่าการที่มาจอยไลฟ์เนี่ยเมื่อกี้เราจะดำเนินรายการโดยการที่ว่าเดี๋ยวผมกับมาร์คก็ถาม1คำถามแล้วคุณถามผมกัน1คำถามเมื่อกี้กันถามเติ้ลไปแล้วว่ารู้สึกยังไงว่าได้อ่านบทบ้างหรือยังตาไตเติ้ลถามมาร์คครับผมโยมไม่ใช่ผมเลยเหรอโยมถามมาร์คหรือกันก็ได้ถามมาร์คหรือกันก็ได้ถามมาร์คกับกันดีกว่าว่าครับผมจะพูดว่าแบบกลับมาร่วมงานก็ไม่ได้เพราะว่าพวกเราก็ร่วมงานกันอยู่ประจำอยู่แล้วแบบทำงานมันคือเครือเดียวกันนี้จะถามว่าได้กลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งเนี่ยมันแบบรู้สึกยังไงบ้างเหมือนฟิลแบบกลับบ้านหรือเปล่าก็ต้องให้มาร์คตอบก่อนฟิลแล้วก็ต่างฟิลแล้วก็ต่างว่าก็ต่างแบบไปทำอย่างอื่นไปเล่นเรื่องอื่นมาแล้วแบบพอกลับมาหาแบบกลับมาหาคู่ตัวเองรู้สึกแบบกลับบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมก็รู้สึกว่าพวกไงดีคือด้วยความที่ผมก็ได้มีออกไปเล่นเรื่องอื่นบ้างเนาะแล้วก็แบบพอครั้งเนี้ยได้กลับได้กับพี่กันอีกครั้งนึงก็รู้สึกว่าเราแบบสบายเราสบายใจเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้กลับมาอยู่ในครอบครัวเราอ่ะเหมือนเราได้รู้สึกว่าเราได้กลับมาเล่นกับคนที่เราสบายใจครอบครัวที่มีใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นอะไรบ้างพี่เนี่ยผมได้กลับมาเล่นกับพี่สาวของผมเองครับนะครับผมก็รู้สึกสบายใจมีรู้สึกว่าแบบเป็นกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราชอบมูทแบบนี้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วพี่กันก็มูทที่ชอบเขาใช้ใส่ผมหรือเปล่าอะไรนะมูทที่ใช้ใส่ผมหรือเปล่าที่มาร์คชอบอ่ะเห็นบอกมาร์คชอบเอาเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรจริงๆเราจะถามเราไหมเราจะได้ตอบหรือไม่ถามถามพี่กันพี่กันมาที่ไหนก็เหมือนถ้าใครที่ได้ดู
ไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมแต่ให้ตอบแบบได้ไหมอยากตอบจริงอะตัวการ์ตูนที่ชอบที่สุดชอบตัวไหนอะไรนะตัวการ์ตูนที่ชอบที่สุดตอนนี้ไม่ค่อยมีละค่ะเพราะว่าทำไมพี่หลังเราก็โฟกัสเรื่องการทำงานเพราะเราก็โตขึ้นแล้วคำถามที่ไม่ได้ชอบตัวสีเหลืองไม่ได้ชอบตัวสีเงินใช่ไหมตัวอะไรอ่ะกาลิโลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะตอนนั้นมันพวกมาคำถามได้ไงวะพี่เออเอาเรื่องซีซั่นสองก่อนเดี๋ยวกลับมาทำงานบอกว่าดีใจถ้ากับเรื่องงานกับมาเรื่องงานกับมาเรื่องงานคือถ้าใครได้ไปดูถ้าใครได้ไปแฟนมีตของพี่ได้ว่าที่ทำกับเขาบอกล่าสุดอ่ะก็จะแบบมีโมเมนต์ที่แบบเซอร์ไพรส์ว่ามีบังเอิญรักซีซั่นสองกันใช่ไหมอันนั้นก็พูดเลยว่าแบบคือเราอ่ะคือเรื่องเนี้ยอาร์ตพูดตรงๆสำหรับพี่มันคือเรื่องที่แบบว่ารักที่สุดอ่ะเพราะว่าคือเราก็เริ่มทุกอย่างจากตรงเนี้ยแล้วพอมันมีโอกาสได้ทำซีซั่นสองเราก็รู้ว่าแล้วเออพอเราโตขึ้นเราเรียนรู้หลายอย่างสิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดคือแบบเราก็แค่อยากกลับมาทำตรงเนี้ยให้มันดีขึ้นแล้วก็อยากโฟกัสตรงนี้ทำให้มันดีที่สุดครับผมก็ถือว่าแบบเอาง่ายๆว่าคือดีใจที่สุดแล้วที่ได้กลับมาดูตรงนี้ตั้งใจทำครับผมไม่ใช่แค่พวกเราทุกคนแต่พวกพี่แปนพวกมีแล้วก็ทุกคนด้วยแล้วไปเกียร์สิ่งที่ตัวพี่เติ้ลชอบตัวอะไรบ้างรู้สึกยังไงกับตัวละครที่ตัวเองชื่นชอบที่เป็นหมีไม่ใช่การจะถามว่าแค่การจะถามว่าเบอร์เลยไม่ใช่ไม่ได้ยินอันนี้ได้ยินที่กูพูดไปเนี่ยได้ยินเมื่อกี้กำลังจะถามว่าแบบตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยเห็นการทำผมสีดำเลยเพิ่งแบบรู้จักกันก็นานตั้งแต่เล่นซีรีส์จนถึงตอนเนี้ยก็คือไม่เคยเห็นการผมดำเลยจนอยู่ดีก็เห็นการผมดำเนี่ยจะทำอะไรวันแรกรู้สึกไงบ้างชินไหมคิดนะจะถามตัวผมเองถามคนรอบข้างดีกว่ากูกลับบ้านไปหาแม่กูจำไม่ได้จริงๆแล้วก็อย่างแท็บซาลอนอ่ะก็คือเราก็ที่เมื่อก่อนที่เป็นในแบบใช่ไหมที่ก็ทำงานให้ร้านขายแบบร้านที่กล้องอ่ะที่ช่างทำผมเขาก็รู้จักมานานอะไรอย่างเงี้ยคือเจอเขาวันแรกก็ผมเทาแล้วอ่ะโซผ่านมา3ปีอ่ะคือเขาจำไม่ได้จริงเลยแล้วผมก็ยังไม่ชินด้วยว่าแบบผมดำแล้วก็คนที่ดีใจที่สุดคือใครรู้ป่ะใครคุณครูแบบครูที่คณะแบบว่าแบบการอยู่ Family CEO with the black hair แบบว่า why did you study เนี่ยทำไมอยู่มันเลยทำตัวแบบนี้บ้างอยู่ทำตัวเรียบร้อยทำไมตอนเรียนจบผมถ่ายซีรีส์อยู่ครับวิเคราะห์มาครับเพื่อความเป็นธรรมชาตินะครับเราก็ไลฟ์ไปเราก็สั่งข้าวใช่ครับผมอันนี้มาร์คสั่งเป็นเมนูอะไรมาอันนี้คือเราจะไม่ได้พูดถึง LBG ใช่ไหมพี่เราจะพูดถึงเราจะได้พูดถึง LBG ตอนนี้เราจะพูดถึงรู้สึกไงไหนๆก็พูดไปเรื่องข้าวเราอยากพูดเรื่อง LBG ด้วยปกติไตเติ้ลชอบกินข้าวกล่องอะไรมากที่สุดฮะหมูกระเทียมข้าวกล่องที่แบบว่าไปแล้วดีใจอ่ะมาถึงไหนเมนูที่แบบว่าไปกับไปกล่องแล้วแบบโอเคเขาทำเมนูนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอากลับบ้านอุ่นใจอุ่นใจรู้สึกว่าถ้าเป็นข้าวที่กองรู้สึกว่าชอบกินหมูกระเทียมถ้าแบบหมูกระเทียมก็รู้สึกว่าพอกลับบ้านดีกว่าประหยัดตังค์ปกติมาไปกองนี่คือถ้ามีเมนูอะไรวันนั้นคือชีวิตไปดีแล้วใช่เมนูอะไรที่ชอบกินเมนูไข่อะไรครับไข่เจียวไข่ดาวแล้วแบบสบายๆอยู่ได้ก็คือกองไหนที่มาไปแล้วมีไข่เจียวไข่ดาวคือพอแล้วได้โอเคได้เดี๋ยวพี่ไปบอกแม่ครัวให้ว่ามึงกินแต่ไข่ดาวพี่ไปบอกให้สาราผมก็คงไม่ต้องมีแล้วพี่ใช่ไข่มีโปรตีนด้วยข้าวน่ากินเดี๋ยวก็เปลี่ยนฟิลเตอร์ของนะเอาออกไปก่อนเริ่มฟิลเตอร์มันน่าหมาโอเคจบไหมโอเคแล้วถามแฟนคลับทุกคนก่อนครับได้ยินที่พวกเราไลฟ์กันอยู่ไหมเอ่ยคือจะบอกว่ากูแทบไม่ได้ยินเลยว่าแบบพูดอะไรอยู่ตอนเนี้ยแบบหรอแต่ยังไม่ค่อยชัดเอาไงดีอ่ะพี่ครับแต่เป้นบอกว่าไม่ค่อยได้ยินช่วยเลยแบบใส่หูฟังของเราไม่ได้เพราะว่ากูไม่มีหูฟังแล้วก็หายูเข้าด้วยเนี่ยอะไรนะต้นที่นี่พายุที่นี่พายุเข้าที่นี่พายุเข้าไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงวันนี้การสั่งสลับตัวมาถามไตเติ้ลเดี๋ยวก็หกมาถามไตเติ้ลเดี๋ยวถามพี่เติ้ลหน่อยว่าแบบเดี๋ยวเหมือนนี่คำถามที่พี่เติ้ลถามผมเลยว่าแบบพี่เติ้ลรู้สึกยังไงบ้างว่าแบ
เหมือนเราได้กลับมาเล่นเออรับซีซั่น2เนี่ยเพราะแบบความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจตื่นเต้นมั้ยอะไรครับเราแบบเราก็สำหรับตัวพี่ใช่มั้ยพี่รู้สึกว่ากลับมาเล่นเมืองเอลักเนี่ยมันเป็นฟีลแบบมันเดือดอืมอยากไปหลุดแต่ต้องกินข้าวอย่างกับเวลาซีซั่น2เนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนฟีลแบบเหมือนเรากลับบ้านเหมือนเราแบบมันกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องที่โตมาพร้อมเราอะไรเงี้ยแต่ก็อีกในนึงมันก็รู้สึกว่าดีใจนะที่ตอนซีซั่น1อ่ะแรกใครๆหลายคนน่าจะคิดว่าแบบเออเราทำไมเราไม่เล่นแบบนี้ทำไมเราไม่ทำแบบนี้แล้วพอมีโอกาสได้มาเล่นเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีโอกาสให้เราแก้ตัวแบบถ้าเราทำแบบนี้เออจะออกมาแบบจะออกมาดีกว่าก็ได้เลยอืมคิดว่าซีซั่น2เป็นโอกาสแบบพิสูจน์เองด้วยอะไรเงี้ยคือบอกตรงๆว่าแบบว่าป้าคือบอกเลยว่าแบบว่าคือพี่แฟนคลับแบบเขาชอบถามมาว่าแบบจะมีการเตรียมตัวอะไรบ้างใช่ไหมคือจริงๆกับแต่ละคนก็แบบคือเราใช้คำว่าเราคุ้นชินกับแบบแล้วทุกคนแต่แบบว่าคือมาถึงตรงเนี้ยไม่ใช่แปลว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเพิ่มเอาอย่างที่เราใช้ประสบการณ์ที่เราได้มาแล้วก็ตัวละครเนี่ยพอเวลาผ่านไปมันก็เหมือนเราก็มีโตขึ้นในรูปแบบของเขาใช่เพราะฉะนั้นก็แบบว่าทุกคนก็จะแบบว่าทำกันบ้านมากขึ้นทำอย่างที่มันแบบอยากให้ทุกคนเห็นจริงว่าสิว่าสตูริงตัวจะเอาเป็นกับแทนได้ไหมเอากับนี่คือต้องกินที่นี่ได้ไหมเอาเป็นกับข้าวจูนนิดนึงชาวฮาวอะไรแต่เราก็อยากจะให้แบบว่าโอเคซีซั่น2เนี่ยทุกคนได้เห็นทุกคนที่แบบเป็นแฟนคลับติดตามเราได้เห็นว่าแบบพัฒนาขึ้นแต่ว่าทั้งตัวละครเองด้วยแล้วก็หลายๆอย่างด้วยซึ่งโปรดักชันเนี่ยพี่ก้องเขาก็ลงทุนไปอย่างแน่นหนาซีจงซีจีนี่คืออลังการเป็นฉากเดียวดีดีนะรู้ยังตอนนี้อาหารเต็มโต๊ะเลยฮะครับผมไอเติ้ลกลางวันนี้กินอะไรมาเพื่อนกลางวันนี้กินข้าวที่บ้านพี่เจมแม่พี่เจมทำข้าวต้มให้กินอร่อยดีแหมการได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้คุณการกับออกกำลังกายนี่ว่าไงบ้างอ๋อใช่ฟิตเนสซะหน่อยเป็นยังไงบ้างพูดเลยว่ามันจะมีเรื่องของเอ้ยเดี๋ยวเอาเต้นเต้นไปเล่นไงนี่เต้นไปเล่นกับบอสใช่มาเล่นตอนนี้เล่นอยู่บ้างผมเล่นคนเดียวอ๋อเล่นคนเดียวใช่ผมก็เล่นกับเพื่อนบ้างไม่เราแค่รู้สึกว่าแบบไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้เพราะว่าถ้าจะมาปั๊มอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าไม่ใช่ว่าจะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็อะไรนะผมก็ปั๊มเร็วๆก็ไม่ได้แล้วก็เล่นเพราะว่าแบบช่วงโควิดกลับมาก็แบบสุขภาพเราก็เสียไปเยอะอะไรนอนดึกอะไรเงี้ยก็แบบกลับมาเล่นไม่เป็นแบบอะไรว่าเป็นรูทีนเป็นชีวิตประจำวันบ้างอะไรสนุกดีอ่ะเล่นฟิตเนสกับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้จะกลับไปทำนู่นทำนี่แบบว่าหลายๆที่มันเปิดแล้วก็จะกลับไปทำชายชีพปกติแล้วปกติผมนี่ตั้งแต่วันที่เริ่มแรกนี่โคตรดีใจเลยแบบวิ่งเข้าฟิตเนสอันดับแรกเปิดวันแรกคือแบบว่าดีใจมากก็ว่าเปิดวันแรกคือวิ่งเข้าต้องมีวิ่งเข้าเป็นที่แรกเลยแต่ว่าอยากรู้ว่าแบบวันธรรมดาของไตเติ้ลเนี่ยแบบ mostly แล้วส่วนมากวันนึงทำอะไรบ้างแบบคือแล้วแต่ช่วงอะนะช่วงนี้ใกล้ๆถ่ายซีรีส์ใช่ไหมเราก็จะเน้นไปเรื่องแบบออกกำลังกายดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแบบตื่นเช้ามาก็ไปฟิตเนสเลยไปฟิตเนสเสร็จก็กลับมากินข้าวทำข้าวกินก็นอนอะไรอย่างเงี้ยผักกินผักเลยเขาเพิ่มหน่อยหรือเขาเพิ่มหน่อยไปสาบเจอข้าวไม่เราไม่ได้เลยจะผักเจอไหมเจอใช่ยูจะทำวิดีโอคลิปเนี่ยแล้วก็กินผักด้วยเฮ้ยผมที่ตอนเช้าแล้วอะไรเคยเล่นติ๊กต็อกวะช่วงโควิดไอ้ต้นเคยเล่นติ๊กต็อกวะช่วงโควิดโอ้ยเล่นเรามาสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาวันนี้ดีกว่าเอาขนาดเราเล่นโคเวอร์เป็นเซเลบริตี้ใน TikTok สักคนนึงแต่ว่าเล่นโคเวอร์เป็นค
คเวอร์ TikTok อ่ะคเวอร์เป็นคนใน TikTok ที่ดังๆเป็นสกินเล่นเล่นได้มั้ยเล่นได้มั้ยเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูอ่ะมาขอจะสามพิษติ๊กหัวได้นะคเวอร์เป็นต้องหลายคนมากแต่ว่าตอบมันจะกลายเป็นเราไอ้นี่เขาหรือเปล่าคือคือแม่จิตตาคเวอร์เป็นตัวเองเหรอเราคเวอร์ได้ผมชอบคนหนึ่งมากเลยก็แต่ผมไม่ได้ฮาเขาเท่ดีผมชอบคนหนึ่งมากเลยใน TikTok ผมเขาชื่อพี่หนิงพี่หนิงเขาก็แบบว่าเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงคูคูเสียงกระสอบกระสอบเขาแบบอ๋อเวลาแบบว่าเวลาใช่เซเลบริตี้แล้วแบบผู้หญิงชอบมากแล้วก็แบบวิดีโอเขาจะหันข้างใช่แล้วเขาผู้หญิงก็ชอบจะปิดหน้าข้างแล้วถ้าผมทำต้องดูแบ็คขึ้นแต่เราไม่ดูบางอยากเป็นไหมพี่แอคชั่นต้องได้ไหมแอคชั่นพี่กันตายพี่หนูยังไม่ได้กิน22กิโลโอ้กันเป็นจริงนี่คือพี่หนิงพี่หนิงแต่เสียงต้องกระเสาเสียงกระเสาอันนี้เสียงกระเสาเสียงต้องกระเสาเต้นทำได้ป่ะขอสักคนดิเอาให้ถ้าพี่ชื่นใจนึกไม่ออกเลยว่ะไอ้เต้นเราดูติ๊กต็อกนานเลยนะเพื่อนมีอะไรนะร้อนกลางก็มีโอเคเขาบอกให้เขากลับเข้าสู่อาหารเราได้แล้วน้ำขับอะไรเป็นครับผมเดี๋ยวไม่ให้ผมอีกแล้วนั่นคือของผมพูด15นาทีไอ้อ่ะก็คือพุทธิยนต์ก็พี่เติ้ลหลังจากที่ได้มีการเวิร์กช็อปมาพี่เติ้ลรู้สึกว่าแบบบทตัวของพี่ตั้มมีความท้าทายเพิ่มขึ้นบ้างไหมจากก็สำหรับเรารู้สึกว่าพี่ตั้มก็ท้าทายกับตัวเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะว่าตั้มเป็นตัวละครที่เรียกว่าใกล้ก็ไม่ใกล้อย่างนี้ว่าไกลก็ไม่ไกลมากนี่รู้สึกแบบเรากับตั้มเนี่ยอยู่ระหว่างตรงกลางกันที่แบบมันจะไปสุดก็ไม่สุดเพราะแบบคาแรคเตอร์เรากับตั้มบางทีมันก็คล้ายกันบางทีมันก็แบบไม่คล้ายเลยแล้วเราสึกว่าความยากมันอยู่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยเก็ตฟิลคนที่แบบมีอารมณ์ที่แบบประมาณนี้เพราะว่ามันไกลตัวเราแต่พอเรากลับมาเวิร์กช็อปกันที่แบบที่เขาเปิดมาเวิร์กช็อปใช่ไหมแล้วก็ได้แบบกลับไปย้อนดูก็เริ่มเข้าใจตัวละครมากขึ้นด้วยความที่แบบหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคนแท็กสตอรี่เรามาแท็กไม่ว่าจะเป็นแบบ Twitter อะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้รู้แบบเขามองพี่ตั้มในมุมมองไหนแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราลองมองแบบพวกเขาเราก็รู้สึกว่าเราเก็ทพี่ตั้มมากขึ้นแล้วพอวันนึงที่เรากลับมาเป็นพี่ตั้มเนี่ยรู้สึกว่าเราเริ่มเข้าใจพี่ตั้มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปดูที่ซีซั่น2กันว่าแบบเราจะเล่นยังไงอันนี้จริงเพราะว่าอย่างเราอยู่กับเติ้ลมาตั้งนานแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆไตเติ้ลเป็นยังไงคือบทตั้งกับบทของไอ้ตัวจริงของเติ้ลอ่ะจริงๆมันก็จะมีอย่างที่เติ้ลบอกแหละมีความคล้ายกันแล้วก็ไม่เหมือนกันด้วยในแต่ละเพอร์สเปคทีฟในแต่ละมุมมองของเขาใช่ซึ่งแต่ว่าพอสิ่งที่แบบพอเราเวิร์กช็อปแล้วเราเห็นคือแบบว่าเฮ้ยพอมาซีซั่น2เติ้ลเวิร์กช็อปอ่ะแปลว่าเราเชื่อจริงๆว่าแบบเพราะพีเตอร์เป็นที่ตามใช่แล้วแบบขอให้แบบว่ายูคาเลเตอร์ไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นแต่ดูเลือกเป็นจุดที่แบบเป็นตัวเองแล้วเป็นภาพออกมาแล้วมันแบบแสดงออกมาได้แบบได้เป็นพีตั้มอย่างลงตัวอย่างลงตัวครับผมตบมือให้ไอเติ้ลครับขอบคุณครับแค่ต่อไปครับก็คือไม่มีอะไรจะสุดท้ายแล้วก็คืออยากจะให้ไอเติ้ลเนี่ยพูดกับแฟนคลับสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเป็นa chance to learn ครับผมฝากหน่อยเดี๋ยวจะพูดอะไรก็ได้นี่เป็นซีของคุณครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะฮะที่ติดตามเบิร์กเอลซีซั่น2นะฮะก็เอ้ยแป๊บนึงพูดผิดก็อยากฝากแฟนคลับทุกคนที่ให้ติดตามเบิร์กเอลซีซั่น2ด้วยเพราะเรายังไม่ได้เริ่มถ่ายให้แบบช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจครับพวกเราด้วยพวกเราก็พยายามทำเต็มที่เนาะหลังจากนี้ก็จะแบบมีเรื่องการอ่านบทเรื่องการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายหลายอย่างก็อาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพราะ
แต่คนตอนนี้ก็มีเรียนด้วยอย่างกันก็เรียนจบแล้วก็มีงานนู่นนี่นั่นทำอะไรเงี้ยก็แบบมีเรื่องอื่นต้องคิดเหมือนกันแล้วก็แบ่งเวลามาทำงานแบ่งเวลาทำด้วยก็อยากให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับว่าเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดเนาะอยากให้ทุกคนที่แบบเป็นแฟนคลับซีซั่น2เนี่ยได้ดูซีรีส์ที่นักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจทำออกมาที่ดีที่สุดเนาะถือว่าเป็นคนที่พูดได้ดีแต่ว่าข้าวติดฟังอยู่โอเคเดี๋ยวแต่เต้นต้นมีไลฟ์อีกใช่ไหมวันไหนนะเดี๋ยวแต่เต้นต้นจะมาไลฟ์วิธีวันไหนนะกับบอสวันที่เท่าไหร่นะจริงวันที่27นะครับผมก็จะมาไลฟ์กับบอสอีกทีนึงซึ่งสถานที่ที่เขาไลฟ์ด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นฟิตเนสเพราะเขาชอบไปด้วยกันเจอเต้นในวันนั้นฮะเดี๋ยววันนี้เต้นไปก่อนเดี๋ยวออฟฟิศที่เล่นเป็นเทคนิคของเราจะไปคิดครับผมคิดมาย่างนะคิดมาคิดแสดงตัวหน่อยลูกงั้นเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนกันเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไอ้พายุเริ่มสงบแล้วนะขับรถกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวดึกเกินเจอเต้นมาแล้วบอกซียูเทคแคร์กับบ้านดีด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะรอคุณประดิษฐ์วิสาทุกคนที่ออนไลน์ครับมีไหมไลน์ครับจริงไลน์ครับจ้าไลน์ครับโทรศัพท์ที่อยู่รายงานตัวไหนจ้ามีใครมีไลน์คริสไหมฮะคริสหอวังไม่ใช่ไลน์คริสเลยกับไลน์หาใครสักหนึ่งนะครับเขาอยู่ตาอยู่ชายแดนชื่ออะไรนะทำไมไม่เคยอยู่กรุงเทพเลยอ่ะผมต้องไปเที่ยวอยู่แล้วหลอกผมไม่ไปเที่ยวผมไม่เคยไปเที่ยวนะ 2-3 วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่พวกผมใช้พอเรียนนิเทศจบมาไงผมก็เลยแบบปลดปล่อยไม่ใช่ใช้ความรู้ในด้านการตัดต่อ CG ก็เลยสร้างฉากต่างๆแล้วก็เลยไปอยู่ที่ไปอยู่เขาชาติมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจริงๆอยู่บ้านแล้วก็เป็นฉาก CG แล้วก็เรียกเพื่อนมาที่บ้านใช่มีกินไม่แพงกินไม่แพงใช่ถ้าทุกคนแอบดูคลิปผมจะดูว่าที่ไปเที่ยวอ่ะบางทีมันจะมีแบบตัดขอบไม่เนียนบ้างอะไรเงี้ยจะดูกันได้คริสเฮ้ยถ้าคิดมาบอกเฮ้ยผมจะล้มมายังเดี๋ยวคนบอกว่าใช่เหรอพี่กันใช่ครับเรื่องจีเมื่อกี้เฮ้ยคืออยากจะโชว์ว่าสกิลการตัดต่อพี่มันก็คือจบปีสี่มาได้เกรด3กว่านี่มันก็ในเราก็ต้องมีบ้างนะกินนิยมไหมใช่ครับกินนิยมไหมไม่ได้เกียรตินิยมใช่แต่ว่าเรียนจบเนี่ยเพื่อนๆก็ดีใจแล้วครับการที่การพันเรียนจบได้เกรด3ขึ้นไปนี่เฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนทำไมในบรรดาผู้ชาย20คนเกรดผมคือในท็อป5นะเดือดละเออมีคนได้เกียรตินิยม2คนเองยากแต่เรียนถึงไหนนี่นะครับทุกคนขอลายหาเฟซนิดนึงนะครับลายเฟซพอเลยจะจอยลายไปเนี่ยก็ตั้งชื่อกันแปลกๆทำไมอ่ะไอ้คิดเจอได้ในเกมอ่ะไม่รู้ว่าเกมอยู่หรือชื่อคาริสาคิดไปนะมาเรียกเลยไอ้คิดไอ้คิดจอยไลฟ์เพื่อนขอสองนาทีอันนี้เข้าบ้านไอ้คิดไปไหนมาต่ออยู่เสื่อมพี่นุ๊กได้เข้าบ้านแล้วเข้าไปจอยไลฟ์ Millennial Choice แล้วก็ทักมาแล้วเดี๋ยวจะอินไวท์เข้ามานะครับโอเคครับครับผมเข้าสู่ช่วงพักเบรกกินข้าวเราพี่นะครับครับผมวันนี้เนี่ยมากินเป็นเมนูอะไรครับผมวันนี้ผมกินเป็นเมนูพิซซ่าสลัดครับผมเอาพี่กันครับพี่กันเป็นสลัดปูนิ่มนะครับแต่ว่ามีข้าวด้วยเป็นข้าวอะไรเลยเป็นข้าวกับสตูลิ้นบัวสตูลิ้นบัวอยากให้พัดก็ตัดไม่ได้เดี๋ยวก่อนป้อนคนในไลน์หน่อยป้อนคนในไลน์หน่อยหลบป้อนมาไปแล้วพี่บังคับไม่ได้เพราะผมปกติก็ป้อนกันเองอยู่แล้วถ้าพี่มาบังคับมันจะถูกบอมปกติผมทำกันเองดีใช้คำว่ายัดดีกว่า
ค่ะคนให้พี่การเยอะจังเลยค่ะนี่แหละครับยังไงลูกผมตัวผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนในการเรียกพี่การใหม่นะครับต้องเรียกว่าพี่การสุดแบดนะฮะใช่ขอที่มาหน่อยโปรแกรมสุดแบดขอที่มาหน่อยขอที่มาหน่อยเร็วยังไงอ่ะการแบนโทรมันอาจจะเริ่มจากการที่แบบเราทำตัวเป็นแบบไม่ดีเลยใช่ผู้ชายแบดเราก็แบบแบดอะเนาะตามสไตล์เราอะใช่ไหมครับผมคนก็กลัวอะไรเงี้ยแบบคิดว่าแบบเราแบบไปแบดหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวเราจะตั้งไว้ก่อนอยู่กับแบดแล้วจริงก็คือแบดนะจริงก็แบดแหละยกเว้นว่าแปนจะดูอยู่แปนจะดูอันนี้ยังไม่มีใครแบบเด็ดเรื่องไม่แปนนะครับพี่เก็บบอกพี่แปนแล้วบอกพี่แปนที่ชนะยากมากเลยแต่ว่าแฟนคลับเราดูจากหลายประเทศเหมือนกันนะใช่ครับมีแบบมีเยอะมากเลยใช่ Say hi to international fan หน่อยกันไปครับผมมาร์คสันมาครับกันครับไปครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับโอ้ยแล้วเราไลฟ์กันมาครึ่งชั่วโมงแล้วเราเพิ่งมาสวัสดีครับ Never mind ครับทุกคนโอเค here's the moment there are international fans here who watch this live I think half of themI'm international fan, so although you may not understand all the Thai language that we say, but thank you for watching our live. Okay, I think that if someone, hang on, okay, someone could translate for me is better if you can translate from Thai to English to them. Okay, but from now on or like the live better, I would like to speak English more.Okay, thank you. แต่ว่าอันนี้มันต้องใช้ภาษาไทยก่อนเพราะว่าเรานี่กันยังไงนะครับไทยแล้วก็มีเฟซด้วยครับผมว่าจะเป็นซีรีส์ไปลิงกัวแล้วเป็นซีรีส์ไปเซ็กชวลนั่นแล้วก็เป็นซีรีส์ไบโพล่าด้วยครับใช่แล้วก็นี่ไงพิมพ์มาแล้วพิมพ์มาแล้วจอยให้มันไม่ได้พิมพ์ว่ามาแล้วมันพิมพ์ว่ามาแล้วไม่ใช่พี่ไม่ใช่เพราะว่ายังกินข้าวอยู่ไม่ใช่มาแล้วอ่ะอยู่กับแซมมี่นะเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้พิมพ์ว่ามาล่าเขาพิมพ์ว่าก่อนเหรออาจจะกินก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ก็แล้วก๋วยเตี๋ยวไก่มายังฮัลโหลคิดเปิดมาแล้วสัญญาที่จะตกผลเจริญครับคุณพี่คุณครับเนี่ยฮะอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่เขื่อนภูมิพลครับอยู่ภูมิพลไปเที่ยวอีกแล้วเที่ยวแล้วทำไมช่วงนี้เขาต้องไปเที่ยวกันใช่ไหมแต่ว่ามีคำถามก่อนเมื่อกี้ที่พิมพ์ว่า MA เป็นรับ LA นี่คือต้องการจะพิมพ์ว่าอะไรอ๋อมาแล้วอ๋อมาแล้วมาแล้วครับเราคิดรู้เปล่าว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรที่น่ากลัวที่สุดเปลี่ยนอะไรวะก๋วยเตี๋ยวไก่ทำไมอ่ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มาละตลิดเดี๋ยวมันจะมีอีกวันนึงอาทิตย์หน้าจบนี่หรอไปเที่ยวด้วยกันก๋วยเตี๋ยวอะไรมาพี่เขาทำอะไรกันพี่ธนุพี่กล้องถามทำอะไรอ่ะอะไรพี่กล้องชีสโง่นะชีสมันคือรายการเธอไปทำยังหวานอยู่พี่กล้องพาดิมไปเที่ยวจังหวัดตากพี่กล้องมาเที่ยวด้วยกันมาไปเที่ยวหรอไปอยู่เพื่อนคือไม่คนอยู่เพื่อนกันเรื่องนี้ก็ไปตลอดเลยครับก็นี่ครับมาไม่ไปเที่ยวหรือเปล่าไปเพื่อนที่มูจักเพื่อนที่ไปด้วยกระเป๋าจานกระเป๋าไม่ว่าเดี๋ยวต้องส่งอีเมลในนี้คิดคอนเทนต์ได้ครับคือถ้าใครดูคอนเทนต์คืออะไรซีซั่นหนึ่งอ่ะคือเจ๋งกล้ากับเทคนิคเนี่ยเขาจะคุยโทรศัพท์กันบ่อยมากแต่ว่าชอบมาเป็นโปรตีนใช่ไหมอันนี้เราจะให้คริสเนี่ย example ให้หน่อยว่า
สมมติว่าเนี่ยยูกำลังไลน์คอลหาเก่งกล้าอยู่เนี่ยถ้าเป็นเทคนิคเนี่ยจะพูดว่าอะไรลองเล่นให้ดูสักเดี๋ยวให้มาสั่งแอคชั่น5 4 2แอคชั่นแอคชั่นแต่ต้องไม่อยู่เฮ้ยไอ้ก้าทำอะไรอยู่วะเออกินข้าวอยู่ทำไมวะอยู่กับใครอ่ะก็เรื่องพวกทำไมอยู่พี่กูดีโผล่มามึงมีอะไรมีอะไรป่ะเนี่ยไหนๆมึงก็ไปพี่กูโดนไม่บอกกูแล้วกูมีเรื่องให้มึงช่วยหน่อยวะมีอะไรมาแลกป่ะชักช้าอดนะเว้ยชักช้าอดนะเว้ยยังคิดไม่ทันว่ะนอนน้อยคิดไม่ทันแต่บอกว่าปกติคิดว่าอะไรนะอะไรนะน้อยจัดอ๋อแล้วปกติเวลาคิดเล่นอ่ะมันคนที่เล่นเล่นนั้นแบบอยู่มากเลยนะใช่แบบมันมีความด้วยความแบบเขาเรียกเออถ้าพี่มิวอยู่พี่มิวจะมีคะแนนเยอะเออแบบเล่นแบบคือแบบจนตีสุดนะไปกันไม่ได้เสด็จคิดนะเพราะถามหน่อยอันนี้คุณจะรับเงินเจริญบ่อยถือแล้วแหละในซีรีส์ก็ในมาถึงด้วยคนมันสุดจะถามว่าแบบว่าสำหรับซีซั่น2เนี่ยเคี้ยวก่อนเคี้ยวแล้วค่อยทอดก่อนเคี้ยวไม่หมดน้องสำหรับว่าหลบป้องว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่ากลับมาเล่นซีซั่น2เราได้ช่วยพ่อพวกเรา2คนเนี่ยมันมีอะไรพัฒนามันถึงว่ามันมีอะไรที่รู้สึกดีขึ้นพัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นพลังรักซีซั่น2ฮะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยวางสิวางครับด้วยทุกคนเนี่ยโตขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ในบทเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่านั่นแหละตัวละครเนี่ยก็จะมีปมที่เกิดขึ้นใหม่เนาะส่วนบางคู่เนี่ยก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆขึ้นมาบ้างเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้ติดตามครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำงานกันจริงๆพวกเราแบบเวิร์กช็อปก็แล้วแบบคือฝึกซ้อมกันหนักมากอยากให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับรวมถึงไม่ใช่แค่นักแสดงก็เป็นทีมงานแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะฮะแต่คนติดตามเดี๋ยวอยู่ให้อะไรอ่ะคือผมพี่ก้องไปครับตอนนี้เราพูดเข้าสู่ช่วงที่จะพูดได้ว่าโปรดิวเซอร์ไปแล้วเราพูดอะไรก็ได้นะครับให้ไทส์เนี่ยพูดตรงๆเลยว่าแบบว่าคือระหว่างที่เราถ่ายไปจากการที่ไม่ได้เล่นมาตลอดเนี่ยตัวเองอ่ะเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากเลยนะมันเหมือนมันเป็นคำถามซ้ำต้องอ่ะไม่มันไม่ซ้ำอันนี้คืออาจจะเพราะผมอ่ะคืออย่างผมมาเจอกันบ่อยมาอย่างคิดเนี่ยเพื่อนตรงๆแบบว่าไม่ได้เจอบ่อยเท่าคนอื่นใช่ไหมใช่แล้วถ้าผมมาถึงอะไรอย่างเงี้ยพอเจอกันบ่อยมากก็จะมันจะบวชนานไหมอ่ะก็เล่นไปแล้วปิดมันยังทันปัญหาไปแล้วทำไมวะมันยังเล่นไม่ดีเดี๋ยวก็จะแบบหมดแล้วครับผมก็เห็นช่วงนี้เป็นขาเที่ยวกันอยู่ก็อยากให้ไอดีแต่ว่าทุกคนถ้าพอไปเที่ยวอยู่ช่วงนี้ก็เที่ยวให้ปลอดภัยนะครับเป็นความปลอดภัยนะครับผมครับผมแล้วก็ทำอะไรก็แบบรู้ว่าไม่ได้เที่ยวกันนะแต่ว่าไม่ได้ปลอดภัยข้างนอกนะแต่ทำอะไรก็แบบว่ารักษาสุขภาพด้วยเสมอเป็นตัวเองด้วยครับผมก็อยากให้ระวังหาเรื่องกับโควิด-19 ด้วยนะครับผมในก็ต้องรักษาโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าต้องเป็นต้องก็ต
เจอของรัฐด้วยนะครับผมถึงถ้าไม่มีผู้ติดเชื้อในไทยเพิ่มขึ้นแล้วในไหนให้ทุกคนระวังไว้นะครับผมครับไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนาะเพราะถ้าแฟนคลับของเราเนี่ยเป็นไปเราก็สะเทือนใจเนาะเราไม่ได้อยากให้แบบมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเพราะนั้นนับ35นะครับผมพวกเราด้วยก็จะซาให้น้อยลงครับผมครับผมตามพี่ฟาโต้ครับไม่ได้เป็นปัญหาครับคุยไปครับโอเคถือว่าวันนี้ก็จบแล้วเนาะแล้วว่าชื่ออะไรว่ามีใครก็ชื่ออะไรคะอืออย่าพูดโอ้โหจริงๆอ่ะเอ้ยมันจะไปเร็วคือผมว่ามันจะมาต้องรอปีคิดไหมเนี่ยต้องรอปีคิดอีกรอบไหมได้นะปีคิดหายไปแล้วไม่รอแล้วจะไม่ให้โอกาสเลยใช่ไหมไม่ให้โอกาสเดี๋ยวจริงๆตอนนี้ไม่ได้ก็ได้ครับเลยครับผมเวลาก็สำหรับมีคำถามอะไรมาเดี๋ยวเราจะมีไม่ได้มีแค่ไลฟ์แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวทางทีมพี่ก้องเนี่ยเขาจะคิดคอนเทนต์ของพวกเราด้วยก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆมากมายไอซีแคมป์แคสต์ก็จะไปถ่ายได้หลายงานแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวลองให้ดูนะครับผมมีคอนเทนต์มาเรื่อยๆจนถึงวันถ่ายเลยได้ฮะไม่ใช่จนถึงวันถ่ายจนถึงวันออกเลยใช่มีคอนเทนต์มาเรื่อยๆฝากโปรโมทข้างหน้ามันกันหน้ามีใครบ้างผมจะพูดแต่ละที่แหมวันนี้วันที่1ครับผมใช่ไหมโอเคครับต่อไปจะเป็นวันที่6จะมีทีของเรียกว่าเจน2เป็นนักแสดงใหม่ครับผมก็จะเป็นโอเคมีแซมแล้วก็เอสมันมีซึ่งพูดเลยว่า4คนนี้คือเด็กปั้นโอ้โหเด็กปั้นของที่ไหนครับผมจริงเหรอสุดแบดโรเบิร์ตสุดแบดแล้วก็ว่าวันที่6จะมาถึงนะครับผมมาดูความปวดของน้องๆเด็กเทรนของผมได้นะครับครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราสองคนก็ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไว้ที่ออนไว้มีอะไรจะโพสแล้วก็คิดถึงเรื่อยๆนะครับทุกคนครับผมก็ไว้เดี๋ยวเจอกันในวันที่1ของหน้าด้วยวันที่13ก็ได้เจอกันนะครับผมในก็ครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณมากดีนะครับเราเจอกันนะครับครับขอบคุณครับผมไปครับกินเลย